ตกม้าตายยังไงก็คือเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนขนาดนี้เรียนภาษาอังกฤษนั้นเรียนแบบเข้มโน้ตไม่มีสองซ่อมขนาดนี้ดีมากเด็กๆแต่ละคนมีความสามารถขึ้นมามันตายตอนตกม้าตายเข้ามหาวิทยาลัยยังไงก็คือประเทศไหนเราอยากจะเรียนคณะไหนเราเลือกเรียนเองมหาวิทยาลัยถูกต้องไหมฮะเพราะว่าไม่ได้นะคะพี่เขาดูผลสอบคะแนนของเราตอนม.6 และเขาเลือกคณะให้เราพอเขาเลือกคณะให้เราสมมติได้ยกตัวอย่างหนูได้คะแนน300แต่คะแนนแต่เราหนูได้300หนูจะต้องไปเรียนยกตัวอย่างหนูจะต้องไปเรียนประวัติศาสตร์นั่นหนูจะไปเอาทำอะไรอ่ะถ้าหนูไม่ได้ทำอาชีพไกด์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่จบปริญญาตรีที่พม่าเนี่ยมีแค่รูปถ่ายติดไว้ในผนังบ้านมันเอาไปทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่จบมานั้นด้านพวกนี้มันไปทำอะไรไม่ได้เลยโดยทั่วไปพม่าก็เลยเรียนระยะไกลยกตัวอย่างสมมติเพื่อนที่เข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนแต่หนูเรียนระยะไกลนะคะเขาเรียน4ปีหนูก็เรียน4ปีแต่ระยะไกลของหนูไปทำอะไร